วัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทุนไนท์โชว์นะครับครับในค่ำคืนนี้เป็นคืนวันจันทร์อันแสนสุขของพวกเราอีกครั้งหนึ่งแล้วเราก็จะมีรายการเด็ดๆได้ชมกันแน่นอนแต่ช่วงนี้บอกได้เลยว่าเป็นท็อกอัพเดอะทาวน์แน่นอนแน่นอนโดยเฉพาะยิ่งช่วงแรกนี่ท็อกแน่นอนแน่นอนครับว่าเป็นช่วงอินไซต์ครับใช่แล้วอินไซต์มากๆเพราะตอนนี้จะเป็นอินไซต์ชีวิตของวิกกี้สุนิสา7คนนี้ต้องบอกผู้หญิงคนนี้เป็นไอดอลผมเลยนะเพราะว่าเขาใช้ชีวิตไม่เหมือนผู้หญิงเลยเขาเล่นกีฬาแต่คนไม่เล่นกีฬาเนี่ยผมเลยแบบสปอร์ตเกิร์ลสปอร์ตเกิร์ลไม่ว่าชกมวยชกมวยวันๆนึงก็ซ้อมชกมวยไปตอนนี้ก็ชกสามีไปชอบอะไรแต่ว่าวันนี้ท่านจะได้เห็นจริงๆนะว่าเวลาที่เขาไปทำเขาไปชกมวยจริงๆเขาชกยังไงออกกำลังกายอะไรบ้างทำไมก็ต้องมีหุ่นสวยอยู่ขนาดนี้เขามีคิดบ้างหรือเปล่าว่าจะมีลูกกันหรืออะไรทำนองนั้นนะฮะจะมีเรื่องราวต่างๆเขาบ้างไหมท่านครับเราตามกันไปถึงสถานที่ที่เขาไปชกมวยเลยและท่านจะเห็นเลยว่าที่สุนิสาเวลาชกมวยแต่ละครั้งแต่ละทีเนี่ยโอ้โหน่ากลัวนะฮะเอาจริงนะฮะโอ้โหโอ้โหที่สำคัญนะรับรองได้ว่าชาตินี้ก็ไม่มีทายาทแน่ทำไมเพราะเขาเป็นนักมวยที่เคารพตามกฎมากเลยยังไงครับห้ามชกต่ำกว่าเข็มขัดครับไอ้อย่างนี้แสดงว่าจะมีได้ดิมันไม่ต่ำเลยห้ามต่ำกว่าเข็มขัดนะด้วยแค่นี้ตุ๊กตักตุ๊กตักแต่ว่ารับรองว่าต้องมันแน่นอนสำหรับคู่นี้เพราะว่าถ้าเป็นภาษามวยก็คือมวยถูกคู่แต่ว่าที่คุณวัฒน์พูดเมื่อสักครู่นี้ว่าเขาจะมีทายาทหรือไม่หรือว่าเขาจะชกกันจริงบ้างหรือเปล่าในชีวิตจริงไม่ต้องห่วงถามด้วยว่าเขาชกกันหรือเปล่าถามว่าเธอตอบไหมตอบเดี๋ยวสนุกสนานแน่นอนในช่วงของเราเป็นช่วงอินไซต์แต่ในช่วงต่อไปของเราคือช่วง Amazing ต่างแดนใช่แล้วครับเที่ยวนี้นะครับอดตลับขับตะนอนเดินทางไกลไปมาดากัสการ์มีเพลงประจำด้วยนะครับมาลากาสนะฮะคำว่ามาลากาซี่คืออะไรนะครับเมืองนี้ผมบอกเลยทั้งประเทศคนไทยอาจจะไม่รู้จักเลยอาจจะเป็นศูนย์ก็ได้ที่นี่มีหลายอย่างที่แตกต่างมากนะมีความรุ่งเรืองมาก่อนจะพาไปชมหลายๆสิ่งหลายๆอย่างรวมถึงเครื่องดื่มขนมที่เขาเรียกว่ารสชาติสุดๆเอามาฝากพวกคุณกันครับที่สำคัญที่สุดก็คือมาดากัสการ์เป็นหมู่เกาะอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของทวีปแอฟริกาเป็นดินแดนที่ถูกแยกอย่างโดดเดี่ยวมาหลายล้านปีจึงมีเรื่องราวที่น่าสนใจเยอะแยะเต็มหมดจะเป็นอะไรบ้างนั้นท่านอย่าพลาดเด็ดขาดและในช่วงสุดท้ายของเราในวันนี้คุณหนึ่ง EDC ครับจะมาเยือนเวทีของทุนไอโชว์ของเราครับกับเพลงใหม่ของเขาเลยครับห้ามพลาดโดยเด็ดขาดครับครับนี่ฮะจะอะไรยังไงนะพลาดไม่ได้เพราะเหตุผลดีเดียวถ้าเกิดว่าคุณพลาดพรุ่งนี้คุณจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องออกกำลังกายอย่างไรในวันหนึ่งนะฮะ functional training หมายถึงเราออกกำลังกายที่ใช้หลายๆท่าเพื่อให้ได้ทั้งร่างกายมีกางเกงของตัวเองด้วยเราต้องดีไซน์เองค่ะมีโบด้วยนี่หยุดตรงนี้แล้วหยุดมีการบอกของชายด้วยเหรอฮะก็ชายเป็นของใครล่ะคะนี่ฮะดูตรงนี้ทำไมโดนเองครับโอเคแรกมันเจ็บมากไหมเจ็บค่ะเป็นคนซาดิสคือรู้สึกว่าถ้าร่างกายเรารู้สึกเหมือนจะยอมแพ้ใช่ต้องไปซ้ำชายก็บอกซาดิสเพราะว่าอยู่ที่บ้านเรียกชายอย่างนี้เลยเหรออย่างนี้เลยมาถึงมัวแต่ชกมวยอยู่อย่างนี้เมื่อไหร่จะท้องเมื่อไหร่จะมีหลานนี่จะบอกเลยค่ะที่นี่ที่แรกนี่คือพระราชวังหลวงรูวาเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ทุกคนจะต้องเดินทางมาที่บ่อน้ำแห่งนี้เพื่อมาซักผ้านั่นแหละครับก็ซักกันที่นี่เลยเขาไม่ได้มีระบบแบบว่าตามบ้านเลยนะไม่มีมาซักที่นี่เลยครับนี่นะครับที่ตากนี่ครับขนมบากกูซึ่งเป็นขนมขึ้นชื่อที่สุดและดังที่สุดนี่ดูดินะฮะนี่ทำวันแต่วันแต่ว่าของเราเนี่ยทำวันนึงมากินหลายวันใช่เพราะว่าเล่านะเขาเอาวานิลามาทำชานะครับผสมกับชาอ๋อเป็นชาวานิลาหอมมากนี่ผมการันตีได้ว่าตั้งแต่เคยทานชามายังไม่เคยได้ทานชาอะไรที่มันมีกลิ่นวานิลาแรงขนาดนี้พระราชวังนี้ชื่อว่าโรวาเป็นพระราชวังที่สวยที่สุดและก็สมบูรณ์แบบที่สุดอีกหนึ่งที่ใครจะมาแทนที่ว่างข้างตัวให้มีกลัวเหงารูปรอบกายห้องว่างในใจอ้างว้างมานานหยุดมาใครจะมาแทนชีวิตข้างกายกันHi YouTube สวัสดีครับอย่าลืมติดตามนะครับอย่าลืมติดตามอะไรครับผมติดตามทุนไอโชว์นะครับในบอร์ด Official ครับ Subscribe กันเยอะครับแชร์ไปเลยครับแชร์ไปเยอะครับ Hi YouTube Hi
หลายคนยังไม่รู้จักว่า YouTube แปลว่าอะไร YouTube แปลว่าอะไรครับ YouTube เนี่ยนะ YouTube ก็คือคุณไงครับทูบก็คือทูบอะไรไงให้ทุกคนพวกคุณจุดทูบจุดทูบ